สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชาแนลนะครับผมอยู่กันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นตัวหนวดดำให้ดูนะครับผมว่าตัวละครมันเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างแล้วก็สกิลทำอะไรได้บ้างมาดูกันที่สกิลก่อนแล้วกันครับเป็น Back Vortex นะครับก็คือเป็นสกิลที่เมื่อใช้อ่ะมันจะเป็นสกิลระยะไกลนะครับจะดูดศัตรูเข้ามาแล้วก็มาต่อยคือสเต็ปแรกที่ดูดเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยลดความเร็วลง 30% นะครับแล้วที่2ก็คือต่อยนะครับต่อยคือทำดาเมจ380แต่ว่าถ้าเกิดต่อยกับผู้ที่ใช้พลังกดปีศาจเนี่ยจะแรงขึ้น 200% นะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ย Back Hole เนี่ยครับแล้วก็ Liberation เนี่ยมันเป็นการดูดเข้ามาแล้วปล่อยออกก็คือจะเป็นสกิลที่จังหวะที่ดูดเนี่ยจะมีดาเมจให้2จำนวน5ฮิตนะครับแล้วก็จะติดสถานะความมืดก็คือจะไม่สามารถดอทได้นะครับแล้วจังหวะที่2ก็คือจะทำดาเมจ602นะครับแล้วก็มีผลซัดกระเด็นให้กระเด็นออกไปนะครับก็เป็นสกิลระยะกลางนะครับผมสกิลนี้คือค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับของหนวดดำแล้วก็มาดูที่เทรดตัวละครนะครับก็เมื่อหนวดดำเนี่ยโจมตีผู้ใช้พลังผลปีศาจเนี่ยจะทำดาเมจได้แรงขึ้น 10% นะครับผมแล้วก็เลือดจะเด้ง 15% เมื่อถูกทำให้ KO ก็คือมีการตาย1ครั้งนะครับผมแล้วก็เมื่ออยู่ในเขตขอบเขตของธงตัวเองเนี่ยจะลดดาเมจลง 30% แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากสายโจมตีนะหรือสายหมัดนะครับ 20% แล้วก็เมื่ออยู่ในเขตธงเนี่ยสกิล1จะลดคูลดาวน์ 50% นะครับส่วนเมื่อพลัง HP มากกว่า 70% เนี่ยจะเพิ่มดาเมจ 20% นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาส 100% ที่จะทำให้สกิล2ลดคูลดาวน์ 5% นะครับก็คือยิ่งต่อยยิ่งลดคูลดาวน์สกิล2นะครับแล้วก็เมื่อล้มลงแอทแทคจะเพิ่มขึ้น 30% นะครับไม่สามารถสแต็กได้นะครับผมแล้วก็เมื่อฆ่าศัตรูได้จะเด้งเลือด 15% นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยครับเมื่อได้รับดาเมจที่มากกว่า 45% ของพลังชีวิตตัวเองเนี่ยจะเด้งเลือดขึ้นไปอีก 15% นะครับก็เป็นทั้งหมดของเทรดนี้นะครับแล้วก็เหรียญที่ผมใช้จะเป็นเหรียญโคโลซอนฟูจิโทระแล้วก็ชูก้านะครับผมก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันในเกมเลยครับโอเคครับอยู่ในเกมแรกนะครับผมก็อยู่ในด่านบาราติเย่กลางคืนครับโอ้เจอยูทูบเบอร์ต่างชาติด้วยนะครับเบอร์6ฝั่งเรานะครับเขามากับทีมดีเลยครับมาช่วยแบกผมโอเคจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันในตอนนี้มีโอเด้งด้วยฝั่งนู้นโอเคเริ่มมาเราเป็นสายโล่ตัวเดียวเราก็ดึงธงแรกไปเลยครับธงอีก็เติมเกียร์ครับตามเคยทำหน้าที่ของตัวเองนะครับผมมาดูกันว่าจะพอไหวไหมผมไม่ค่อยได้เล่นหนวดดำเท่าไหร่ครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วกันโอเคเติมเสร็จปุ๊บผมเห็นข้างบนอุตสาห์เขาดึงได้นะครับเขาจะได้ไปทำอย่างอื่นนะผมมาช่วยเติมเกียร์ให้เขาก่อนนะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์บอกเขาว่าให้ไปดึงของอื่นไปที่อื่นอันนี้ผมเห็นข้างล่างอยู่ดูเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนจะไปก็เดินออกมาช่วยเลยแล้วกันจริงผมน่าจะลอยข้างบนนะไม่จำเป็นต้องลงมาก็ได้เพราะเพื่อนอยู่ข้างล่าง2คนแล้วนี่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพื่อนคนที่เขาอยู่ด้านล่างเขาวิ่งขึ้นไปให้นะครับก็ดื้อฉุดกระชากกันอยู่ตรงนี้นะครับเจอกับแฟงกี้นะครับคือเราไม่ได้ชนะทางแล้วก็ไม่ได้แพ้ทางก็เอาความถึกสู้กันล้วนๆเลยครับว่าแฟงกี้ก็ไม่ได้มีพลังของปีศาจนะครับแล้วก็สีแดงมันก็ดีโอ้โหเจอโซโล่ดูเข้าไปก่อนครับทำไมไม่เข้าเลยไปแล้วจะอยู่ในธงครับเดี๋ยวท่าหนึ่งก็รีโอ้ยแรง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 เกาะรถนะครับเขาหลบได้หรือเปล่าอ๋อโดนอยู่ครับโดนอยู่แต่เราโดนสเนกแมนต่อยนะฮะเพื่อนเรามาช่วยนะครับยื้อไว้ครับยื้อไว้โซโลนี่มันเกินไปโอเคเติมเกียร์ไปก่อนครับเพื่อนไปดึงธงให้ครับก็เลยไม่ไปนี่ผมว่าจะมาดึงตัวรอนะครับแต่ผมดึงผิดไปดึงลูฟี่มาต่อยตัวเองนะครับผมโอ้
พลาดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาหนวดดำมาเหมือนเดิมครับเพื่อนเราแบกไหวครับมาเจอยูทูบเบอร์ทั้งทีให้เขาแบกแล้วกันครับผมโอ้มาเติมเกียร์รอครับครับอีกครบอีกแล้วนะครับล้มใส่ก่อนเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยมาเหงะไปหนึ่งทีครับผมดูดไปเลยครับผมไม่ตายไม่เป็นไรท่าหนึ่งนะครับยื้อไว้ครับโอ้โหต่อยบ้าวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราได้5ธงนะครับก็เรียบร้อยนะครับมีคนแบกนะครับสบายไปเกมแรกครับผมไปดูเกมต่อไปเลยครับผมเกมที่2นะครับผมก็จะเป็นยืนในด่านวานกคนนี้ตอนกลางคืนนะครับผมโอเคโอ้เจอโรเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็ยุทธทัศน์คิดนะครับโอ้สายโล่ตัวใหม่สีแดงเหมือนกันซะด้วยนะครับผมเขาไม่ได้แพ้ทางเรานะครับแถมยังมีสกิลที่แบบลดเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมนี้ก็ไม่เป็นไรครับให้เกียร์มอนดึงธงไปแล้วธงแรกไปนะครับผมก็วิ่งไปดึงธงอื่นแทนนะหาธงที่ว่างนะเจอลูฟี่นะครับลูฟี่มารินฟอร์ดดึงมาเพิ่งโดนต่อยปั๊บเลยใช้สกิลพร้อมกันนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยดึงธงคืนนะทีเดียวตายนะครับค่อนข้างแรงเกียร์มอนเดินมาช่วยนะครับเจอโรเจอร์นะครับไปดูทงอื่นก่อนแล้วกันครับให้คินามอนเขาขวางไปก่อนคิดนะครับผมดึงไม่โดนเขาไม่ยอมมาครับหลบครับเนี่ยเราค่อนข้างเจ็บนะครับไปยืนสู้กับเขาในสกิลเขาครับผมว่าเลยต้องรอสกิลให้รีก่อนอันนี้โดนรัวๆเลยฮะสกิล2มาแล้วก็เล่นนะครับผมไม่เข้าเลยนะครับมันต้องใช้สกิล1นะครับกับคนที่ใช้พลังผลปีศาจครับอันนี้ผมก็ดึงไม่โดนนะโอ้โหโดนยับเลยครับกระเด็นเด้งเป็นลูกชิ้นเด้งเลยครับตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนเสร็จแล้วต่อยเพื่อนเราตายต่อหน้าต่อตาเนื้อครับเนื้อโอเคตีครับเราตีคนใช้พลังผลปีศาจแรงขึ้นนะครับโอ้โหเนื้อตายอีกไม่เป็นไรดึงมาครับดึงมาต่อยโอ้โหแรงอยู่นะครับผมเกือบตายเขามีกันตายเฉยครับงั้นน่าจะตายไปแล้วตายอยู่ดีครับช่วยเพื่อนดึงครับขัดขวางไว้ก่อนเรียบร้อยเกือบตายนะครับคิดไม่แล้วนะครับตัวมันข้างๆป่วนจัดๆเลยสกิลเราพร้อมแล้วครับพร้อมไฟครับพร้อมไฟดูดครับผมไม่ตายดึงธงคืนฮะคิดมันวิ่งมาหาเราแล้วนะครับเราสวนด้วยสกิล1นะครับเรียบร้อยตันหน้าสักทีโอ้โหลูฟี่มาต่อยเพื่อนเรามาช่วยลูจิสู้เขาครับสู้เขาเราเติมเกียรติธงก่อนนะครับหายไปแล้วครับผมโอ้โหธงนี้เยอะจัดคนโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ดึงมาโดยเคาน์เตอร์เต็มๆเลยเอาดูครับโดนอยู่นะครับโดนเอสนะครับเกือบตายนะครับเก็บงานเก็บงานไม่ทันโอ้โหได้ของไปไม่เป็นไรครับฝังเขาอย่าให้เอาอย่าให้เขาดึงธงได้ก็พอครับ2ครับ1ทันเรียบร้อยดึงมาแต่ไม่ทันได้ต่อยนะครับโอเคครับจบไปแล้วครับอีกเกมนึงดูกันเกมต่อไปเลยครับโอเคครับด่านสุดท้ายไอ้แมตช์สุดท้ายนะครับผมด่านอะไรนะมารินฟอร์ดนะครับลืมชื่อไปแล้วเจอชังคูดนะครับแล้วก็คิดแล้วก็อุดซบนะครับกดอุดซบนี่ปวดตัวปวดทั้งนั้นเลยนะครับมิสเตอร์ทูด้วยฮะแต่แหละเรามีหนวดดำ2คนนะครับผมสายโล่3นะครับต้องกันธงได้บ้างแหละครับผมก็
็มีสนิทแมนนะไปซินนามอนดึงธงแรกไปนะครับไปแล้วก็ไปหาธงที่ว่างนะครับไปจันบานรอไหมครับแต่ธงกลางน่าจะไม่ทันนะครับเราไม่สายวิ่งเราไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นเพื่อนเราไปทำอะไรในธงแรก2คนมั้ยน่ะอ๋อสายโล่2ตัวช่วยกันเติมเขตไม่เป็นไรครับโอเคดึงมาก่อนครับไม่ตายครับมีการตายครับโอเคโอเคก็เพื่อนใส่สกิลกันมั่วเลยครับผมสังคูดครับยืนเฝ้ารอเลยสวยครับหลบไปก่อนดูทับโหแฉงเคาน์เตอร์ตอนผมโดดพอดีไม่รู้ได้มิสเตอร์ทูไปนะครับโอเคโอ้โหโดนคลิปต่อยเนี่ยเลยมากันเต็มครับมากันเต็มเลยครับฝั่งนู้นยึดไม่ได้นะครับดึงมาครับโอ้โหดึงโดนรอมาด้วยครับมาคอมเตอร์ค้างไม่รอเลยครับผมโดนช็อตไปหนึ่งทีโอเคสกิลสองเราพร้อมแล้วครับพร้อมไฟครับพร้อมไฟดูดโอ้โหไม่มีใครตายครับผมโอ้ยเนาะแข่งเคาน์เตอร์ครับแข่งเคาน์เตอร์ใครดึงทงเราอยู่ต่อยไม่เข้าเลยครับเบามากเลยฮะต้องตีตัวที่ใช้ผลไปสามนัดโอ้โหเรียบร้อยครับโดนเฉือนไม่โดนฮะไม่ว่าจะโดนเฉือนซะแล้วดูดหมื่นสองแรงใช้ได้เหรอถ้าสองโอ้ไม่ไหวไม่ไหวคิดไปมาเส้นเลือดครับเข้าใกล้คือเรียบร้อยเลยครับไม่เป็นไรครับกดดับไปทีนึงนะผมว่าโอเคเพื่อนเราพีนามอนเข้ามาช่วยยืนตรงกลางนะครับผมไปช่วยยืนนะช่วยดึงตัวดึงกดมานี่มานี่มานี่ดูดไปก่อนนะเพราะเราตอนใช้สกิลสองเราจะเป็นอมตะนะครับก็คือต่อยใครมาตีเราตอนนั้นก็คือไม่ลดเลือดนะครับไม่กระเด็นนะครับข้อดีของสกิล2คืออันนี้แหละครับแล้วก็แรงด้วยนะครับที่สำคัญเอ้ยเอ้ยเขาสวนสกิลใส่เราได้ไงวะเนี่ยโหงงเลยกดต่อยเลยโอ้ฟัดที่เจ็บไม่จำจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเราน่าจะกันทันนะครับได้3ธงก็อย่างชนะอยู่นะครับโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกมของเราโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย